ทางด้านหน่วยงานทหารกันบ้างนะคะผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15นะคะก็นําทีมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยค่ะกองพลทหารราบที่15ลงพื้นที่พร้อมรถวางสะพาน MFB ค่ะเข้าติดตั้งสะพานแบริ่งชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบรนังสตาจังหวัดยะลาค่ะ จากสถานการณ์ที่เกิดอุทกภัยฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอบนังสตาจังหวัดยะลานะคะก็เป็นเหตุให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหมู่ที่4ตำบลบายิตำบตลตลิ่งชันนะคะอเภอบนังสตาจังหวัดยะลาค่ะทำให้สะพานเส้นทางหลักของหมู่บ้านก็ถูกน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะแล้วก็ตัดขาดเป็นระยะทาง 10เมตรด้วยกันนะคะทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่30ครัวเรือนจำนวน70คนได้รับความเดือดร้อนผู้ใหญ่บ้านก็ได้ประสานขอความช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆเข้ามาให้การช่วยเหลือค่ะทางด้านพลตรีเฉลิมพรขำเขียวค่ะผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15แล้วก็ในส่วนของประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกนะคะสาขากองพลทหารราบที่15ค่ะนำทีมโดยคุณสมฤดีขำเขียวนะคะก็ ร่วมกันค่ะกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทาหารราบที่15พร้อมนำสะพานนะคะ MFB สะพานแบริ่งจำนวนหนึ่งคันนะคะลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากพร้อมติดตั้งสะพานแบริ่งชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะคะและในการนี้เองนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆเพื่อช่วยเหลือนกประชาชนให้เกิดประโยชน์แก่นกประชาชนโดยเร็วนั่นเองค่ะ